สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถนะทุกคนคือวันที่4เมษายนใช่ไหมเป็นวันเกิดของเบลใช่ไหมแล้วก็แม่ย่ามาซื้อเค้กมาให้แล้วก็แม่ย่าให้ของขวัญเป็นเงินแล้วพ่อบ้านน่ะยังไม่ได้ให้ของขวัญนางเลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาเบลกับลูกน่ะไปเที่ยวแล้วอยากไปที่ไหนแต่ว่าไม่ได้พาไปไกลเพราะว่างแค่2วันนางว่างแค่2วันก็เลยจะพาเราไปที่จังหวัดรัฐที่เราเคยไปนะทุกคนตอนแรกบอกว่าจะพาไปภาคใต้ของประเทศอิหร่านแต่ว่าก็คือเราไม่ได้ไปเพราะว่ามันไกลเนาะเพราะว่าว่างก็ว่างแค่2วันแล้วทีนี้ก็เลยว่าเอองั้นก็ไปเที่ยวทะเลใกล้ๆแล้วกันที่เบลเคยไปเป็นจังหวัดรัฐนะทุกคนไปรอบนั้นก็คือพี่ๆ FC หลายคนบอกว่าเบลถ่ายคลิปเวียนหัวมากเลยวันนี้นะทุกคนเบลก็จะพาทุกคนไปดูท้องทะเลของประเทศอิหร่านแต่ว่ามันก็เป็นช่วงบรรยากาศของยังไม่สิ้นสุดหน้าหนาวนะตรงนู้นอากาศแถวจังหวัดรัฐน่าจะมีฝนตกแล้วก็น่าจะลมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอากาศร้อนไหมเพราะเราเช็คอากาศมาก็คือมันมีอากาศมันมีแดดออกนะมันมีแดดออกเราก็ว่าจะไปเพราะว่ามันมีแดดออกก็เลยว่าจะอยากไปช้อปปิ้งที่นู่นด้วยเพราะบ้านบอกว่าอยากได้อะไรน้องเบลก็เลยบอกว่าอยากจะไปช้อปปิ้งที่จังหวัดรัฐแล้วกันเพราะว่าในตัวจังหวัดรัฐนะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนอำเภอเป็นเขตใช่ไหมมันก็จะมีอยู่เขตหนึ่งมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันติดทะเลแล้วติดทะเลประเทศอิหร่านโซนนู้นมันก็จะติดกับประเทศรัสเซียนะทุกคนประเทศรัสเซียเขาจะนำเข้าเสื้อผ้าที่เป็นของรัสเซียมาขายที่เป็นสินค้าที่ไม่ยังไม่เสียภาษีแต่ว่าเราสามารถไปช้อปปิ้งได้ไม่ใช่แบบซื้อแบบเป็นคันรถซื้อแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อแบบชุด2ชุดซื้อมาใส่ซื้อให้ลูกซื้อให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไปช้อปปิ้งได้เป็นของเราเป็นของที่เขายังไม่เสียภาษีแต่ว่าถ้าเราจะซื้อแบบใหญ่ๆเงี้ยเราต้องเสียภาษีให้รัฐบาลแต่คือถ้าเราไปแต่มันเป็นผ้าเสื้อผ้าที่ดีมากเบลไปเมืองไทยเบลก็ซื้อกลับมาแต่ว่าซื้อกลับของตัวเองก็ไม่ได้เอากลับมาที่เบลบอกว่าเบลของตัวเองก็คือไม่ค่อยได้ซื้อแล้วพ่อบ้านก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวก็เราก็ไปซื้อที่จังหวัดรัฐแล้วกันแล้วก็เราก็จะได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันด้วยเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนอะไรประมาณนี้พ่อบ้านเองนาง70วันที่เบลไปเมืองไทยนะนางก็ไม่ได้ไปไหนเลยนางก็มูดอยู่แต่ในบ้านกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแต่ว่าถ้าจะไปจริงๆนางก็อยากไปกับเมียกับลูกถูกไหมนางจะไปคนเดียวก็กระไรอยู่เพราะว่าเบลก็กลับบ้านไปธุระที่บ้านอย่างที่ทุกคนเห็นไปเยี่ยมแม่ไปหาแม่ไปหาญาติพี่น้องไปทำธุระของตัวเองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเบลกลับมาที่อิหร่านพ่อบ้านก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวถ้าจะไปเที่ยวแบบอยากจะไปเที่ยวแบบตะเวนรอบประเทศอิหร่านนะทุกคนมันจะมีภาคใต้ของประเทศอิหร่านมันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าใครมาเที่ยวประเทศอิหร่านจะรู้ว่าภาคใต้ของประเทศอิหร่านน่าเที่ยวแค่ไหนแล้วก็มันก็จะติดกับประเทศดูไบอูมานเป็นแบบเขตชายแดนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปเที่ยวที่นู่นพ่อบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์งานก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปเพราะว่าถ้าไปเที่ยวแบบนั้นมันต้องใช้เวลาเดี๋ยววันนี้เราก็คืออยากจะพาทุกคนไปเที่ยวดูอิหร่านว่าแถวประเทศอิหร่านเนี่ยทะเลมันเป็นยังไงจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งคราวนี้กล้องเราใหม่เพราะว่าเบลก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์เครื่องเก่า iPhone 6ก็คือถ่ายแล้วก็เวียนหัวมากๆก็กลับไปเมืองไทยลงทุนกัดฟันซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อเอาให้ดีเอากล้องให้ชัดแจ่มใสที่สุดเพื่อพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะเบลก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศเขามีอะไรขายบ้างเนาะทุกคนตอนนี้เบลรอพ่อบ้านไปซื้อกับข้าวอยู่ที่ตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่นะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนปั๊มน้ำมันใช่ไหมมันก็จะมีรถจอดอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเบลก็รออยู่ในรถกับน้องอนาพ่อบ้านกับอดินไปซื้อไปข้างในไปซื้อไก่ KFC แล้วก็ซื้อขนมปังอะไรนี่แหละเดี๋ยวน้องอดินอยากกินขนมปังน้องอนาจะเอาอะไรลูกน้องจะเอาอะไรก็สวัสดีค่ะก่อนนายจ้าสวยก่อนสวัสดีค่ะน้องอนาจะไปเที่ยวใช่ไหมจะไปเที่ยวใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะทุกคนว่าบรรยากาศภายในปั๊มน้ำมันของประเทศอิหร่านมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเพราะบ้านเดินไปสั่งไก่ไว้กับน้องอดินแล้วนะทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรอมฎอนนะเขาก็จะเปิดร้านค้าร้านอาหารเขาก็จะเปิดให้เฉพาะคนที่ไปท่องเที่ยวแถวบ้านเบลก็จะไม่ค่อยมีร้านอาหารเปิดนะมันก็จะเป็นแบบว่าถ้าเป็นโซนท่องเที่ยวมันจะเป็นจุดพักรถปั๊มน้ำมันมันก็จะมีร้านขายของขายมีขนมปังมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านไก่ทอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีขายแต่ถ้าเป็น
แถวบ้านเบลถ้าเป็นช่วงรามาดอนน่ะมันก็จะไม่เปิดเขาจะเปิดเฉพาะตอนเย็นถ้าเป็นร้านอาหารนะส่วนมากเขาจะทำกับข้าวกินกันเองแต่คนที่ไปเที่ยวหรือเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอาหารขายอย่างที่เบลเคยบอกไว้คลิปก่อนที่พ่อบ้านบอกว่าการที่เราจะถือศีลอดนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านตัวเองเราถือศีลอดนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอเราข้ามเขตจังหวัดที่เราอยู่หรือบ้านที่เราอยู่เนี่ยข้ามเขตมาอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเหมือนแม่ญาติอยู่เตหะรานมาบ้านเบลเนี่ยแม่ญาติก็จะไม่ถือก็ได้ไม่ถือก็ได้แล้วแต่เราจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะเลือกภายในบรรยากาศพักรถก็จะมีร้านขายของเหมือนประเทศไทยบ้านเราเลยทุกคนมันก็จะมีร้านอาหารร้านไก่ KFC ร้านไก่ KFC ไก่ทอดอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะคล้ายๆไก่ KFC แต่มันเป็นไก่ทอดถูกไหมมันก็จะไม่มีชื่อ KFC หรอกเขาก็ทำเป็นเหมือนไก่ทอดนั่นแหละแต่ว่าพวกแบรนด์แบบ KFC แบรนด์ McDonald's แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยซับวงซับเบย์นี่ไม่ค่อยมีนะที่ประเทศอิหร่านเพราะว่าประเทศอิหร่านโดนคว่ำบาตรจากทั่วโลกใช่ไหมมันก็จะไม่มีของแบบมาจากอเมริกาหรือว่าเป็นของแบรนด์เนมที่เป็นแบบมาจากยุโรปอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีทุกคนช่วงปีใหม่นั้นเทศกาลของอิหร่านเขาก็จะนิยมแบบมีปลาทองแล้วก็มีต้นไม้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบการที่มีการจัดปีใหม่นะตอนที่ว่าช่วงปีใหม่อิหร่านเบลก็ไม่ได้มาจัดให้ทุกคนดูเพราะตอนนั้นเบลอยู่ที่เมืองไทยเพราะทุกปีเบลจะจัดวันปีใหม่ที่บ้านมันก็จะมีให้เราตั้งแบบเหมือนเป็นโต๊ะเอาไว้ตั้งมีหนังสือพระเจ้าแล้วก็มีปลานี่เราเอาใหญ่แค่ไหนก็ได้อย่างเช่นเบลนะเบลก็จะมีครอบครัวในบ้านน่ะ4คนเบลก็จะซื้อปลามา4ตัวแล้วก็จะมีอ่างมาใส่ปลาแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีช็อกโกแลตมีผลไม้เป็นการจัดวันปีใหม่มันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราจัดแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนว่าต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวของเราเงินทองความสุขสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนคนอิหร่านเขาเป็นความเชื่ออะไรแบบนี้อันนี้ตามที่เบลเข้าใจนะทุกคนว่ามันการจัดแบบนี้อันนี้พ่อบ้านบอกว่าถ้าเราจัดมันก็จัดก็ได้ไม่จัดก็ได้จัดใหญ่จัดเล็กแล้วแต่เราเลยทุกคนไก่ทอดที่อิหร่านก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆไก่ทอด KFC แหละทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อ KFC มันก็จะมีเขาก็จะมีขนมปังมาให้มีซอสมีไก่นี่มีไก่ทอดแบบนี้ไก่ทอดกรอบๆนะเจ้านี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบอร่อยกว่าที่อื่นนะจุดปั๊มน้ำมันจุดที่เราจะไปทะเลของภาคเหนือของประเทศอิหร่านนะมันก็จะมีทะเลใช่ไหมปั๊มนี้ก็คือมันก็จะมีปั๊มน้ำมันมีจุดพักรถเนาะมันก็จะเป็นร้านขายไก่ทอดเจ้านี้มันเป็นแบรนด์ที่ว่าเขาเปิดแฟรนไชส์ทั่วประเทศไม่ถึงทั่วประเทศหรอกแต่ว่าเบลเห็นที่จังหวัดที่เบลอยู่ตรงนี้เขามีเยอะตรงที่เราไปซื้อผ้าคลุมที่เราจะเอาไปขายที่เมืองไทยนะจะอยู่ในห้างนั้นน่ะชั้นบนที่เป็นฟู้ดคอร์ทน่ะก็มีแล้วก็มาที่ปั๊มน้ำมันตรงเนี้ยมันก็มีทุกคนมันก็อร่อยดีนั่นแหละมันไม่อมน้ำมันมันกินแล้วมันก็เหมือนคล้ายๆไก่ทอดบ้านเราแต่ของบ้านเราก็คือรสชาติมันแบบซู่ซ่ากว่าเยอะเนาะเพราะว่าบ้านเรามันมีแบบวิ่งแซ่บอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่นี่ก็คือกินกับซอสมะเขือเทศส่วนมากเขากินกับขนมปังอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้มีเฟรนช์ฟรายมีมันฝรั่งทอดให้เรากินราคาที่พ่อบ้านซื้อมานะทุกคนเบลสั่งพิซซ่าด้วยเป็นถาดเล็กๆอันนึงแล้วก็มีไก่ด้วยนะพ่อบ้านสั่งให้ก็ประมาณ350บาทไก่2ชิ้นแล้วก็เฟรนช์ฟรายแล้วก็มีน้ำอัดลมกระป๋องนึงแล้วก็น้ำเปล่าขวดนึงพิซซ่าถาดนึงก็จะเป็น350บาทราคาก็ถือว่าอุ่นนะเพราะว่าที่อิหร่านหนึ่งเลยมันค่าของชีพมันไม่ค่อยสูงมากกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จมันก็จะเป็นข้าวเที่ยงเนาะที่เบลกินกับเด็กๆกับพ่อบ้านก็จะเป็นข้าวเที่ยงใช่ไหมเพราะว่าเบลเดินทางออกจากบ้านตอนประมาณ10โมงเช้าเนาะก็จะไปถึงนู่นก็ประมาณไม่ถึง10โมงเช้า11โมงเช้าเราก็ไม่ได้ขับรถเร็วมากก็ขับไปกันเรื่อยๆช้าๆเนาะก็คุยกันไปเล่นกันไปอะไรเงี้ยเราก็ขับไปถึงปั๊มแล้วก็จอดเติมน้ำมันแล้วก็จอดพักทานข้าวแล้วก็เดินทางกันต่อตรงเราเลี้ยวเข้ามาที่จังหวัดรัฐทุกคนพอเดินทางไปได้สักพักกลิ่นอายของความเขียวกระจีกลิ่นทุ่งข้าวก็คือแบบหอมหญ้าหอมแบบความเขียวกระจีหอมข้าวนะทุกคนหอมดินหอมอะไรภาคเหนือของประเทศอิหร่านก็คือเขาปลูกข้าวเพราะว่าแถวนี้โซนนี้บรรยากาศมันจะดีทุกคนเห็นไหมท้องฟ้าแจ่มใสนกกาออกมาโบยบินเลย
แล้วก็แบบบรรยากาศมันไม่มีหิมะตกนะทุกคนโซนนี้ก็จะมีฝนมีลมที่เขามีหมู่บ้านมะกอกที่เบลพาทุกคนไปก็จะมีต้นมะกอกเยอะๆขับไปเรื่อยๆก็จะมีแบบลมโซนนั้นก็จะเป็นลมพัดแรงมากก็จะมีแต่ต้นมะกอกก็จะมีลมฝนไม่ค่อยมีแต่ตรงนี้ก็จะมีฝนเขาจะเอาไว้ทำนาอะไรอย่างเงี้ยขับรถมาจากแถวบ้านเบลจากถึงนี่แล้วถ้าเราขับรถไม่นานก็จะใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงได้เบลก็ขับมาถึงจังหวัดรัดแล้วเดินทางมาถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้เบลก็อยู่ที่โรงแรมนะพ่อบ้านพามาที่โรงแรมนะทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศที่โรงแรมล่าสุดบรรยากาศภายในโรงแรมก็จะเป็นอย่างนี้นี่โรงแรมก็คือมีเหมือนโรงแรมผีเลยในข้างในก็เป็นรถมันก็จะมีที่จอดรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นถนนก็จะเป็นถนนพ่อบ้านเข้าไปข้างในแล้วโรงแรมก็แบบมีต้นไม้ร่มรื่นดีนะต้นไม้ร่มรื่นดีอยู่นี่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมก็คือเหมือนโรงแรมผีเลยค่ะผัวก็ไม่รู้พามาอะไรตอนแรกพาเราไปดูเหมือนมันเป็นแบบบ้านเช่าเป็นแบบวิลล่านะทุกคนอันนั้นก็โอเคแต่ว่ามันมีเตียงเดียวไงต้องเราแต่ว่าเบลก็เอาผ้าห่มเอาอะไรมานะพอขับมาอีกว่ามาเจออีกโรงแรมนึงก็แบบยังไม่ค่อยโอพอมาเจอโรงแรมนี้ราคามันน่าจะคุยกับพ่อบ้านถูกคอแหละนางก็เลยแบบโอ้คนนางพ่อเบลถามนางเบลนั่งอยู่ในรถนะตอนแรกนางก็เลยว่าเข้าไปดูโรงแรมนี้ไหมก็โอเคอยู่นะราคามันอย่างนั้นอย่างนี้นางก็ว่าไปทุกคนคืนละ1,500คืนละ1,300ไปคืนละ1,300บาทไม่เกินนี้มี3เตียงเขาบอก1ห้องมีแอร์มีทีวีมีเคเบิลนี่แหละแล้วก็มีอาหารเช้าให้เราด้วยพ่อบ้านบอกโอ้เขามีเซอร์วิสดีเพราะว่ามี Wi-Fi ด้วยแต่ว่าถ้าเป็น Wi-Fi ก็คือเราต้องมานั่งเล่นอยู่ข้างล่างอยู่ที่ล็อบบี้เท่านั้นมันไม่มี Wi-Fi ขึ้นไปบนห้องนะทุกคนไม่มีเลยแล้วก็โรงแรมแรกที่เราไปก็คือมันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีเซอร์วิสก็คืออาหารเช้าแต่โรงแรมนี้ก็คือกินใจพ่อบ้านก็คือมีของฟรีจ้ามีอาหารเช้าให้ด้วยนางก็บอกโอเคตกลงไปดูเบลก็ถามอยู่ในรถเบลก็ถามว่าห้องมันสะอาดหรือเปล่านางก็บอกว่าสะอาดดีเยี่ยมเอี่ยมเลยนางก็บอกอย่างนี้แต่ว่าเห็นรอบๆตึกในโรงแรมก็คือเหมือนเป็นโรงแรมเก่ามากทุกคนโรงแรมนี้น่าจะเปิดมานานแล้วแหละแล้วก็มีแบบต้นไม้เป็นหยักใหญ่กลางคืนนี่แบบโอ้ยวังเวงแน่นอนแต่เข้าไปข้างในก็เหมือนอารมณ์แบบโรงแรมสมัยก่อนอ่ะทุกคนก็องค์เก้าอี้ก็ยังแบบไม่สมัยใหม่นะก็แบบมันก็โอเคกับราคานี้มันก็ใช้ได้แต่นะทุกคนแต่ถ้าไปที่กรุงเทพเห็นไหมราคา1,200ก็คือโอเคอยู่นะที่กรุงเทพอ่ะทุกคนเข้าไปในลิฟต์จ้ะเราก็เช็คอินอะไรเรียบร้อยนะจ่ายเงินเบลก็จะขึ้นไปบนห้องข้าวของอะไรเบลก็ยังไม่ได้เก็บนะบรรยากาศภายในโรงแรมก็จะประมาณนี้เลยทุกคนไม่มีคนมาหรอกเพราะว่ามันเป็นคนช่วงรอมฎอนก็คือไม่ค่อยมีคนเข้าไปในลิฟต์ก็คือสีแดงลิฟต์ก็คือโยกเยกมากทุกคนน่ากลัวแบบคุกคักๆเด็กก็แบบโอ้โมจะขึ้นจะลงก็แบบมันก็แบบเสียงดังกุกกักเนาะเอาตามสไตล์แหละผัวก็พามาอะไรก็ไม่รู้นี่เดินไปหาห้องทีนี้ทุกคนหาแบบคนใส่แว่นเนาะคนสายตาสั้นทุกคนมองเนี่ยมองตาเหลือกอะหาห้องพักเบอร์ไหนหาไม่เจอสักทีดีไม่พาไปนอนห้องเก็บของเหมือนตอนนั้นนะหาที่ซื้อตรวจไม่ได้นี่เข้าไปในห้องมันจะเป็นกุญแจคีย์การ์ดนะทุกคนมันเป็นกุญแจเหมือนเรามาเนี่ยเข้าไปในห้องก็ว้าวเลยจ้ามีเตียงใหญ่1เตียงแล้วก็มีเตียงเล็ก2เตียงเนี่ยทุกคนบรรยากาศภายในห้องก็จะเป็นประมาณนี้ราคา 1,300 บาททุกคนเตียงก็แบบอุ้ยนุ่มๆเด้งดีทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยล่าสุดผัวเป็นคนอิหร่านเปิดแอร์ไม่เป็นจ้าเรียกเมียให้มาเปิดให้ทุกคนแอร์เพิ่นก็แบบโอ้ยมาเช่าโรงแรมก็น่าจะขอเขามาดูห้องก่อนเพราะว่าเราไปดูห้องก่อนก็ได้นะทุกคนแต่ว่าพ่อบ้านก็คือไม่ได้ไปดูห้องก่อนเนี่ยนางก็ดูแค่ข้างล่างว่ามันมันโอเคพอขึ้นมาบนห้องก็แอร์ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นแอร์เหมือนแอร์พัดลมแต่ว่าเย็นแบบโอ้มันก็แบบถึงจะเป็นแอร์ในตำนานแต่ว่าก็เย็นอยู่นะมาถึงห้องจัดของจัดอะไรเรียบร้อยเบลเอาผ้าห่มอะไรมาเองแล้วก็เอาผ้าปูอะไรมาเองอิหร่านนะทุกคนค่อนข้างถ้าเป็นโรงแรมประมาณนี้นะอันนี้พูดความจริงเลยมันไม่ค่อยเขาไม่ค่อยซักผ้าห่ม
เขาจะเหมือนไม่ค่อยซักผ้าห่มอ่ะทุกคนเหมือนผ้าปูผ้าห่มเขาก็จะปูอย่างนั้นอ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราก็คือเป็นสีขาวใช่ไหมถ้าโดนถ้าคุณไม่ซักมันก็จะเห็นคราบเห็นอะไรเลยแต่นี่เขาเน้นสีเขียวเน้นสีดำเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาซักหรือเปล่าเนาะแม่ย่าบอกเสมอว่าเวลาที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราต้องเอาผ้าห่มเอาผ้าปูอะไรไปเองเบลเอาผ้าปูมาปูต่างหากแล้วก็เอามาปูปิดหมอนเลยผ้าห่มแล้วก็ผ้าห่มมาคนละผืนพ่อบ้านผืนหนึ่งเบลผืนหนึ่งแล้วก็น้องอดินผืนหนึ่งน้องอนาผืนเล็กผืนหนึ่งก็จะเอามาปูแบบนี้แบบนี้เลยมี3เตียงทุกคนมาถึงเดินทางมาถึงก็หิวเลยนะทุกคนหิวแล้วยังไม่ทานอาหารค่ำเลยแต่ว่าพอมาถึงบ่ายสามก็คือรู้สึกหิวมากๆก็เลยบอกพ่อบ้านบอกว่าเดี๋ยวสั่งข้าวมากินกันก็ได้เป็นแบบสั่งข้าวแบบเดลิเวอรี่นะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนเคบับพ่อบ้านได้แกงไก่ใส่วอลนัทมันจะเป็นถั่วเหมือนถั่วสมองอ่ะทุกคนมันเป็นหยักๆเขาเรียกวอลนัทเนาะเอามาแกงคนอีหลังเขาจะเอามาแกงใส่ไก่ใส่เนื้อแล้วแต่ก็จะมาตุนมันก็อร่อยดีนะเบลเคยแกงอยู่ได้แกงไปแกงมามันขมของเบลสั่งก็จะเป็นที่เบลชอบมากๆอาหารอีหลังก็จะเป็นเคบับแบบนี้เลยทุกคนมีข้าวแบบนี้แล้วก็เป็นเนื้อบดย่างแบบนี้มันจะอร่อยมากๆเลยใครมาที่เที่ยวอิหร่านนะทุกคนต้องมาลองเคบับเนื้อบดมันเป็นอร่อยมากบางร้านก็ทําแบบย่างแห้งๆไม่ค่อยอร่อยแต่ร้านนี้ที่เบลให้พ่อบ้านสั่งมาเป็นเดลิเวอรี่ก็คือย่างข้างในก็จะแบบฉ่ํานุ่มอร่อยรสชาติกลมๆเลิศๆๆให้5ดาวเลยอร่อยมากคุณรู้ว่าเราหิวก็ไม่รู้หิวนี่กินหัวผัวได้เลยนะไม่สั่งมาให้กินนี่กัดหูเลยนะจ๊ะกัดหูลากเข้าห้องน้ำเลยค่ะเบลจะมาเที่ยวที่จังหวัดรัฐประมาณ2วันนะทุกคน2คืนไม่ใช่2วัน2คืนเนาะก็จะมานอนที่นี่2คืนเนาะมานอนที่นี่2คืนคือโรงแรมนี้เบลให้พ่อบ้านจองแค่คืนเดียวเนาะเดี๋ยวโรงแรมต่อไปจะพาทุกคนไปที่ไหนทุกคนโปรดติดตามนะทุกคนว่าบรรยากาศภายในโรงแรมของอิหร่านจะระทึกแค่ไหนนี่โรงแรมแรกเพิ่งเริ่มต้นนะทุกคนยังเริ่มต้นแอร์ยังขนาดนี้ยังแอร์ในตำนานโรงแรมต่อไปจะขนาดไหนว่าผัวเบลจะพาไปที่ไหนบ้างเบลไม่ได้ลงคลิป2วันนะทุกคนแต่ว่าคลิปที่เบลถ่ายมาก็คือแบบมีจุกมากๆเดี๋ยวเบลจะลงให้ดูแบบจุกๆเลยว่าเบลพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนมาผัวจะเซอร์ไพรส์อะไรบ้างนะทุกคนมันมีเรื่องอะไรให้เราเซอร์ไพรส์แบบเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ